ที่หลายจังหวัดมีปัญหาน้ำท่วมนะครับแล้วก็โอ้โหหลายจังหวัดจริงๆที่มีปัญหาฝนตกนะครับพรำๆบ้างตกหนักบ้างเมื่อวานนี้ก็มีหลายที่นะครับแล้วเมื่อวานนี้ที่ถนนสุขุมวิทหมายเลข3นะฮะเส้นทางพัทยาแหลมฉบังตรงบริเวณหน้าโรงเรียนวัดบ้านนาเวลาประมาณสัก 9:30 นะครับมีรถกระบะอิซูซุขับโดยคุณพงศธรอ้วนล่ำนะครับกำลังจะไปทำงานที่มิสซูที่แหลมฉบังนะครับพอไปถึงบริเวณนั้นเนี่ยคนขับก็ไปเจอน้ำขังบนถนนก็ทำให้รถนั้นเกิดแรงต้านแล้วก็เสียหลักนะครับเสียหลักพุ่งขึ้นเกาะกลางแล้วก็ไปชนกับเสาไฟฟ้าขาด2ต้นนะฮะพลิกไป2ตลบไปปะทะกับเสาสะพานลอยกลางถนนรถก็ไปแอ่งแม้งจอดอยู่ตรงนั้นพังยับเยินเกือบขาดนะฮะรถเนี่ยเกือบขาดนี่ครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ปรากฏว่าสภาพแบบนี้คนอื่นเห็นนั้นไม่น่ารอดก็สงสัยนะรถนี่หักเลยนะครับปรากฏว่าคุณพงศธรเนี่ยปีนออกมาทางกระจกด้านคนขับหน้าตาเฉยเลยไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยนะฮะคนแถวนั้นนึกว่าผีวิญญาณหรือเปล่านะฮะปรากฏว่าเป็นคนจริงๆยังมีชีวิตอยู่นะครับก็ปีนออกมาแล้วก็มาดูสภาพรถตัวเองแล้วก็มาเล่าให้นักข่าวฟังว่าโอ้ขับมาเนี่ย100กิโลเมตรต่อชั่วโมงมุ่งหน้าจะไปพัทยาไปทำงานมีฝนตกทำให้น้ำขังอยู่บนถนนถนนตรงนั้นเป็นแอ่งมันก็เกิดแรงต้านรถก็เสียหลักนะฮะชนแล้วก็พลิกคว่ำสองตลบด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรก็เป็นธรรมดาเจอเหตุแบบนี้นักข่าวก็ต้องถามแล้วครับว่าพี่มีของดีอะไรนะห้อยพระอะไรห้อยพระอะไรนะครับหลวงปู่ทวดรุ่นเหยียบน้ำทะเลจืดวัดช้างให้ปัตตานีเนื้อว่านสีดำปี2505แขวนอยู่หน้ารถด้วยนะฮะไม่ได้แขวนอยู่ที่ตัวของคุณพงศธรนี่แหละฮะนี่คือคนขับรถคันนี้นะฮะไม่เป็นไรเลยอ่ะดูสิท่านผู้ชมฮะแผลยังไม่มีเลยทะเบียนรถพี่เขาอ่ะเท่าไหร่ ทีมงานรู้ทีมงานบอกด้วย38 2138ดูสิฮะเอ้ยกูออกมายังไงวะเนี่ยกว่าจะมาแบบนี้นี่ชนเสาไฟฟ้าหักไป2ต้นนะฮะแล้วก็รถเนี่ยพลิก2ตลบนะครับตามข่าวไม่ได้บอกแต่ผมเข้าใจว่าคุณพี่คงจะคาดเซฟตี้เบลโอ้ต้องคาดแน่ครับผมว่าต้องคาดไม่รอดแน่คิดว่าน่าจะคาดนะฮะนี่กำลังโชว์พระอยู่นะครับเนี่ยนะหลวงปู่ทวดนะฮะนี่นะฮะโอ้โหเสาไฟฟ้าน่ะต้นที่เท่าไหร่พอแล้วอ๋อไม่ต้องแล้วช่วงนี้ฮิตไงช่วงนี้ฮิตแต่ท่านผู้ชมครับก็ใช้รถใช้ถนนช่วงนี้ก็ระมัดระวังนะฮะ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ไม่รู้ว่าเร็วหรือไม่เร็วนะฮะแต่ว่าพยายามคือคาดเข็มขัดนิรภัยเอาไว้นะดีที่สุดนะครับแล้วก็อย่างที่คุณพี่คนนี้บอกนะถนนที่โดยเฉพาะถ้าคุณขับลงมาลงสะพานและข้างล่างเนี่ยมีน้ำท่วมขังอยู่เนี่ยต้องรีบชะลอความเร็วเลยคุมไม่อยู่ปกติเนี่ยรถเวลาขึ้นลงสะพานก็ชะลอความเร็วอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้ขึ้นสะพานเนี่ยบางทีเห็นมีแอ่งน้ำอยู่ข้างหน้าไกลๆนะฮะให้รีบชะลอความเร็วเพราะถ้าเกิดรถฝ่าเข้าไปตรงแอ่งน้ำนั้นเนี่ยรถคุณจะเสียหลักได้นะครับและยิ่งฝนสภาพอากาศแบบนี้ฝนตกแบบนี้ตรวจเช็คสภาพยางด้วยนะครับสำคัญมากเพราะว่าถ้ายางไม่ดียางสลับเนี่ยเกาะหน้าเกาะถนนไม่อยู่เนี่ยอันตรายมากอันตรายมากจะเป็นกี่คนที่รอดนะคะสำหรับลักษณะเหตุการณ์แบบนี้คุณผู้ชม